มาดูสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้ในมุมมองของผู้ประกอบการในประเทศกันบ้างนะคะโดยรวมเนี่ยทางผู้ประกอบการมองว่าไทยเรายังได้รับอานิสงส์จากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มสูงขึ้นและมีเม็ดเงินสะพัดในช่วงการเลือกตั้งค่ะทำให้ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะยังขยายตัวได้เกิน 3% นะคะแม้ว่ายังต้องเผชิญกับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันค่าแรงและการปรับขึ้นค่าไฟค่ะสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการทั่วประเทศส่วนใหญ่ 76% เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะคะอยู่ในภาคการบริการการค้าอุตสาหกรรมและภาคเกษตรถึงผลกระทบของภาคธุรกิจต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันจากการสำรวจพบว่าสถานะทางธุรกิจขณะนี้ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เชื่อว่าอีก6เดือนข้างหน้าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นและกลับมาเป็นปกติเหมือนช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายขึ้นก็ส่งผลให้กิจกรรมทางธุรกิจและเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นประกอบกับภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนและจะมีการเลือกตั้งซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะทำให้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะภาคธุรกิจยังต้องเผชิญกับสถานการณ์เงินเฟ้อค่าแรงขั้นต่ำและการปรับขึ้นค่าไฟสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลต่อต้นทุนจึงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็จะยังอยู่ในกรอบ 3.35 ถึง 3.82% หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.42% ค่ะสอดคล้องกับความคิดเห็นของนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวตั้งแต่ครึ่งปีหลังและเด่นชัดในไตรมาส 4ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวได้ 3-4% โดยการแข่งขันที่รุนแรงของการเลือกตั้งในครั้งนี้จะทำให้การรณรงค์หาเสียงมีความเข้มข้นจะมีเงินสะพัดในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมประมาณ 100,000-120,000 ล้านบาททำให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.5-0.7% ค่ะอีกท่านหนึ่งที่คาดการเศรษฐกิจปีนี้นะครับก็คือทางด้านนายนฤทธิ์สถาผลเดชารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ธุรกิจ TTB คาดการว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะยังเติบโตต่อเนื่องที่ 3.4% ครับก็หลักๆมาจากภาคการท่องเที่ยวนี่แหละซึ่งมีการปรับเพิ่มประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเดิม22,500,000 คนเพิ่มอีก7,000,000 คนเป็น29,500,000 คนซึ่งก็น่าจะมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวเอเชียครับแต่ทีนี้ก็ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาก็คือแนวโน้มการส่งออกมีโอกาสหดตัวที่ 0.5% จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวรวมถึงอัตราทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้นซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะแตะที่ระดับ 2% ในช่วงกลางปีนี้แล้วก็จะส่งผลกระทบกับกลุ่มเปราะบางแล้วก็หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงรวมถึงการที่มาตรการดูแลลูกหนี้ทั้งในส่วนประชาชนและภาคธุรกิจเนี่ยกำลังทยอยหมดลงนะเพราะฉะนั้นก็เลยฝากเลยว่าอยากจะเห็นรัฐบาลใหม่ออกมาตรการมาดูแลกลุ่มเหล่านี้ต่อไปครับ